็หาดโล่งครับผมหาดโล่งแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็จะมีแม่ค้าหรือว่าเต็นท์ไปกลางอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความร่วมมือร่วมใจของแม่ค้าครับเป็นความร่วมมือร่วมใจแสดงว่าตอนที่สมัยกำนันเขาได้ทำใช่เขาพัฒนาไว้เยอะมีรักใคร่ของแม่ค้าใช่อันนี้นี่คือมีการนัดหมายรวมตัวกันไหมครับมันจะหยุดหรือว่าเป็นการพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยกันว่าเนี่ยไอ้งานวันนี้ต้องหยุดแต่อย่างนี้แล้วก็พร้อมใจกันไปที่วัดซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็ไม่เคยได้เห็นนานเลยครับไม่มีฮะไม่มีจะมีก็น้อยมากส่วนมากจะไม่ค่อยมีเลยอ่ะอันนี้เป็นงานครั้งแรกที่สนใจลงมือให้เงียบๆอย่างเงี้ยมันเหมือนบรรยากาศเมื่อหลายปีก่อนประเมินประมาณ20ปีที่แล้วยังไม่มีร้านค้ายังไม่มีร้านค้ามีแต่ไอ้พวกอะไรก็ได้ต้นประพุ่นเป็นตำใช้หาอะไรเงี้ยพุ่งทะเลแล้วก็พุ่งนางวัดสนแล้วก็มีพวกเรือใบชาวบ้านอ่ะที่มารับบริการแบบไม่กี่ตังค์คือก่อนเนี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพวกเรือสกูตเตอร์อะไรเงี้ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะกำลังเขาไอ้นี่เอาไว้ปูทางไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยทำมาหากินกันก็แสดงว่าไอ้บรรยากาศนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นครับแสดงว่าคุณอาอยู่ตอนสมัยที่มันยังไม่เจริญแบบนี้ครับอยู่สมัยทั้งนั้นเด็กๆก็ได้เห็นการพัฒนาของท่านครับผมเห็นมาตลอดตั้งแต่ผมเริ่มเป็นเด็กมาก็แกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆว่าตรงนั้นไม่ดีนะตรงนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยเขาก็ถึงวันนี้แกไม่อยู่แล้วเนี่ยเสียใจไหมครับเสียใจอยากจะฝากให้ท่านกำนันไหมท่านกำนันก็อยากให้ท่านมีความในพบหน้าผมนี่ก็ลูกหลานก็ภูมิใจในสิ่งที่ท่านทิ้งสะสมให้เราคือหมายถึงว่าไม่มีกำนันก็คงไม่มีหลังแสงทุกวันนี้ใช่ก็ฝากพวกเราได้ดูแลคนผู้ร่วมงานที่ทำตกไว้นะครับเราช่วยกันนะครับแล้วก็ขอพระองค์นายเนาะไปเที่ยวนะครับพอทราบข่าวรู้สึกไม่ดีเลยนะครับ